สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลำโพงคู่นี้ใช้สำหรับต่อขยายเสียงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าบางทีก็เอาไปต่อขยายเสียงของโทรศัพท์มือถือครับแจ็คด้านนี้ก็เอาไปเสียบตรงช่องต่อหูฟังหรือว่าต่อลำโพงนอกส่วนสายไฟเส้นนี้จะเป็นสายต่อไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่องขยายของลำโพงนะครับโดยการไปต่อกับอะแดปเตอร์แบบนี้ผมจะแปลงลำโพงคู่นี้ให้เป็นลำโพงไร้สายหรือที่เรียกว่าลำโพงบลูทูธครับวิดีโอวันนี้ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ขอเพียงแค่ท่านใช้หัวแร้งแบตเตอรี่สายไฟเป็นท่านก็จะสามารถทำตามในวิดีโอวันนี้ได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้บอร์ดสำเร็จรูปต่อสายไฟแล้วก็ใส่ซ่อนไว้ด้านในของลำโพงนะครับก็จะกลายเป็นลำโพงบลูทูธแล้วครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับบอร์ดบลูทูธที่ผมจะใช้งานในวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีขนาดเล็กมากครับมีจุดต่อสายไม่กี่จุดนะครับจุดไหนต่ออะไรครับเป็นบอร์ดบลูทูธหรือว่าจะเรียกว่าเป็นโมดูลก็ได้ครับ VHM314 สามารถเช็คใน Google แล้วก็หาซื้อตามร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปครับมีการต่อ2 อย่างนะครับก็คือเราต่อป้อนไฟเลี้ยงครับแล้วก็ต่อสัญญาณเอามาใช้งานการป้อนไฟเลี้ยงเนี่ยทำได้2แบบนะครับก็คือเราใช้สายไมโคร USB แบบนี้ที่เราเป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอามาต่อตรงนี้ก็ได้ครับหรือบัตรกรีจากจุดนี้นะครับบวกลบก็ได้ฮะเอาสายไฟบัตรกรีซึ่งไฟที่จะทำให้ชุดนี้ทำงานก็คือตั้งแต่ 3.7 โวลต์จนถึง5โวลต์ครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นการเอาสัญญาณออกไปใช้งานก็มี2วิธีเหมือนกันครับจะใช้เป็นแจ็คหูฟังหรือว่าเป็นแจ็คที่จะไปเสียบกับลำโพงที่มีเครื่องขยายในตัวเขาเรียก 3.5 มิลเนี่ยแล้วก็มีข้อดำ2ข้อเนี่ยก็จะเสียบตรงนี้ได้กับอีกแบบหนึ่งก็ใช้บัตรกรีเอานะครับแทนที่จะไปเสียบแจ็คสายมันพลุงพลังก็สายไฟมานะครับก็มีสายที่จะไปต่อเข้า input ของแอมเนี่ยด้านซ้ายนะครับ L ตรงกลางก็เป็นกราวด์แล้วก็ด้านบนนี้ก็เป็นด้านขวานะครับทีนี้เรามาจัดการว่าลำโพงของเรานะครับเราจะหาทางบรรจุตัวนี้เข้าไปไว้ตรงไหนแล้วก็ต้องต่อสายอย่างไรครับตำแหน่งที่เราจะเปิดฝาครอบออกมาได้ก็คือส่วนที่เป็นกลมๆนะครับถ้าเราดูใกล้ๆมันจะเป็นร่องอยู่ร่องนิดๆตรงนี้นะครับเราก็ใช้วัสดุที่เป็นบางๆหน่อยปลายไขควงปากแบนนะครับขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถงัดตรงนี้ขึ้นมาได้ครับเปิดมานะครับก็เห็นมีสกรู4ตัวครับก็ถอดสกรู4ตัวนี้ออกมาเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเปิดได้นะครับนี่ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีชุดเครื่องขยายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อขยายเสียงมาเข้าลำโพงเราต้องถอดตัวนั้นออกมาครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่2เส้นสีดำแดงเนี่ยต่อให้กับลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตัวด้านซ้ายก็ได้ถ้าตรงนี้เป็นด้านขวาดำแดงตรงนี้มาต่อลำโพงตรงนี้นะครับ3เส้นนี้เป็นสายสัญญาณครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟบวกลบ5โวลต์นะครับตรงส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็ต้องถอดออกครับเพราะว่าผมต้องการใช้เนื้อที่ที่จะให้วงจรนะครับเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถอดออกเนี่ยมันจะค้ำกับตัวลำโพงที่อยู่ด้านหลังอันนี้ก็เป็นแบตเก่านะครับที่ผมถอดออกมาจากอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าแบตเนี่ย
ยังใช้ได้อยู่ครับแบตอันนี้มันเป็นแบต18650เป็นชื่อรหัสแบตมีแรงดันไฟที่ 3.7 โวลต์ซึ่งสามารถที่จะใช้กับบอร์ดบลูทูธได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะใช้กับแอมป์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองต่อดูถ้าใช้ได้ก็ดีไปถ้าใช้ไม่ได้ก็กลับไปใช้ไฟ5โวลต์สำหรับจ่ายให้กับวงจรของแอมป์ลำโพงครับแต่เนื่องจากถ่านตัวนี้เนี่ยหรือแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตที่ชาร์จได้ครับผมจะต้องใช้วงจรสำหรับชาร์จแบตนี้เวลาไฟหมดครับวงจรที่จะนำมาควบคุมในการชาร์จแบตก็คือมันเป็นบอร์ดขนาดเล็กจิ๋วนะครับเล็กประมาณเล็กกว่าหัวแม่มือผมด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับก็มันจะทำหน้าที่ช่วยในการรักษาแรงดันที่สม่ำเสมอเวลาเราชาร์จจะได้ไม่เกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไฟบอร์ดตัวนี้ก็จะคุมจ่ายไฟเมื่อแรงดันตกลงมาถึงจุดที่เขาตั้งค่าไว้เนี่ยก็จะเป็นการตัดไฟเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้เมื่อไฟเดรนออกมาจนหมดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยครับมันจะเสื่อมอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีวงจรป้องกันก็คือตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากครับอันนี้ก็คือต่อไฟจาก power bank หรือว่าจากอะแดปเตอร์5โวลต์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเป็น micro USB ด้านนอกจะมีเขียนว่า out บวกตรงนี้ out ลบจุดนี้แหละครับที่เราจะไฟบวกลบไปจ่ายให้กับบลูทูธแล้วก็กับแอมป์ของลำโพงส่วนตรงกลางจะมีเขียนว่า B บวก B ลบก็คือไปต่อกับแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์นั่นเองครับตอนนี้ผมได้แบตเตอรี่ต่อสายทุกเส้นเข้าด้วยกันแล้วครับผมจะทดลองต่อและทดลองใช้งานก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับโดยที่นี่คือชุดโมดูลบลูทูธนะครับผมต่อสายไฟบวกลบเข้าที่นี่ไฟที่ผมเอามาก็คือเป็นไฟเลี้ยงที่เอามาจากแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องมีวงจรควบคุมการชาร์จก็คือชุดนี้เองครับจุดต่อที่อยู่ภายในนะครับก็เป็นจุดต่อแบตเตอรี่ที่อยู่ขอบด้านนอกเป็นจุดต่อเอาไปใช้งานเวลาเราจะชาร์จเราก็ต่อตรงไมโคร USB นะครับตรงนี้ก็ชาร์จเหมือน power bank ทั่วไปจากนั้นสายไฟบวกก็จะมาผ่านสวิตช์เปิดปิดครับแล้วก็เอาไฟเส้นเดียวกันเนี้ยไปเลี้ยงยังวงจรชุดแอมป์นะครับของลำโพงซึ่งจริงๆเดิมทีเนี่ยมันเป็นไฟ5โวลต์แต่ผมลองเอา 3.7 โวลต์เข้าไปป้อนดูนะครับว่าลำโพงจะทำงานได้หรือเปล่าครับชุดแอมป์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับมีปรับเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายอีกคู่หนึ่งที่จะต่อไปลำโพงอีกข้างหนึ่งแต่ว่านี้ผมลองข้างเดียวก่อนผมจะเปิดสวิตช์ดูครับสวิตช์เนี่ยเป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับก็หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านใต้ช่องข้อความของวิดีโอท่านผู้ชมจะได้ไปหาได้ง่ายครับตอนนี้พอผมเปิดเห็นว่าไฟเข้าบลูทูธเนี่ยจะมีไฟจะมี LED ตัวนี้ที่บอกถ้าเกิด LED กระพริบเนี่ยแสดงว่ามันยังเชื่อมต่อไม่ได้แต่ถ้าหยุดนิ่งอย่างนี้เชื่อมต่อได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็เปิดโทรศัพท์มือถือของผมเป็นอันว่าวงจรทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ดีแม้ว่าจะใช้ไฟ 3.7 โวลต์ก็ตามลำดับต่อไปผมจะบรรจุอุปกรณ์เหล่านี้ลงไปในตัวกล่องหรือว่าตัวตู้ลำโพงอันนี้นะครับอ
แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือชุดชาร์จควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็บลูทูธก็คือตรงนี้ครับส่วนสีแดงๆตรงนี้เป็นฝาครอบของชุดแอมป์ผมจะเสียบสายไมโคร USB เข้ากับวงจรชาร์จของแบตเตอรี่ครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีไฟสีแดงติดอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ซึ่งถ้าไฟเต็มแบตเตอรี่เมื่อไหร่เนี่ยไฟดวงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับผมก็ปิดฝาในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ถอดออกไปก่อนลำโพงบลูทูธตัวแรกที่ผมได้ลองทำขึ้นมานะก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยฝีมือของตัวเองนะครับมันอาจจะสายไฟยุ่งเหยิงอะไรไปบ้างแต่ผมก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำด้วยตัวเองนะครับเวลาชาร์จก็ชาร์จตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่คือการชาร์จก็ชาร์จด้วยสาย USB แล้วก็ต่อด้วยอะแดปเตอร์ที่เป็น5โวลต์แบบนี้เราสังเกตเห็นไฟได้นะครับจากช่องตรงนี้ว่าตอนนี้เป็นไฟสีแดงอยู่หรือว่าเป็นไฟสีเขียวนะครับนี่คือสวิตช์กดแล้วก็ตรงนี้ยังมีเพิ่มปรับตรงนี้เพิ่มเสียงปรับเสียงนะครับเอาละก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับผมเปิดเพลงตัดออกไปหมดแล้วครับสายที่เป็นสายต่ออินพุตของลำโพงนอกหรือว่าของหูสายหูฟังก็ตัดออกไปสายที่เป็นเสียบไฟ5โวลต์เป็น USB ก็ตัดออกไปนะครับเหลือแค่เป็นลำโพงล้วนๆกับสายเพียง1เส้นสายเส้นนี้มีความจำเป็นเพราะว่ามันต้องต่อลำโพงซ้ายขวาเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องมีระยะที่สามารถขยายได้พอสมควรเพราะว่าวงจรแล้วก็แอมชุดนี้เนี่ยมันเป็นแบบสเตอริโอเราสามารถที่จะฟังลำโพงซ้ายขวาได้อย่างมีมิตินะครับนี่ต้นทุนรวมทั้งหมดเนี่ยผมจ่ายไปประมาณเกือบ200บาทแต่ว่าผมซื้อของเนี่ยในขณะที่เป็นราคาปกตินะครับในช่วงใกล้ๆนี้ Lazada เขาจะมี Birthday Sale เนี่ยท่านผู้ชมถ้าซื้อในช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะถูกกว่านี้เยอะนะครับอย่างไรก็ตามผมจะใส่เป็นรายการมีอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่และก็รวมทั้งร้านค้าที่ใต้ช่องข้อความของวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ